ากจะเอ่ยถึงผลไม้ที่ชื่อมะม่วงหาวมะนาวโหรับรองว่าต้องสะดุดหูกับใครหลายๆคนอย่างแน่นอนแต่ไม่เพียงชื่อที่ฟังดูแปลกหูเท่านั้นหากจะพูดถึงประโยชน์และสรรพคุณดีๆของผลไม้ชนิดนี้รับรองว่าจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ชื่อของผลไม้ชนิดนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรและหากท่านมีอาการเหล่านี้มะม่วงหาวมะนาวโหช่วยท่านได้สำหรับผู้ที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารและประทานอาหารได้น้อยท่านอยู่ในภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานอยู่หรือไม่ผลไม้ชนิดนี้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้หรือแม้แต่โรคเลือดออกตามไรฟันและอีกสารพัดอาการเรารวบรวมเอาเรื่องราวเด็ดสรรพคุณดีๆจากการรับประทานมะม่วงหาวมะนาวโหมมาฝากคุณกระชับเข้าใจง่ายแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าจะพูดถึงผลไม้ในบ้านเราที่ให้สรรพคุณทางยามีอยู่มากมายหลายชนิดครับแต่มีอยู่ชนิดหนึ่งที่เชื่อเรียกนั้นสะดุดหูซะเหลือเกินมะม่วงหาวมะนาวโหหลายคนที่เคยได้ยินชื่อนี้ก็ยังสงสัยสรุปว่ามันเป็นมะม่วงหรือว่ามะนาวกันแน่มะม่วงหาวมะนาวโหจัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งลักษณะของผลจะมีสีแดงเรียวเล็กคล้ายกับมะเขือเทศราชินีรสชาติของผลสุกจะออกหวานนุ่มลิ้นแต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสชาติเปรี้ยวจี๊ดเข็ดฟันคนไทยในสมัยก่อนนิยมใช้มะม่วงหาวมะนาวโหทำเป็นยาสมุนไพรสำหรับรักษาอาการต่างๆโดยตั้งชื่อตามพืชที่ปรากฏในวรรณคดีของไทยเรื่องพระรสเมรีหรือว่านาง12นั่นเองซึ่งกล่าวถึงผลไม้ชนิดหนึ่งมีรสชาติเปรี้ยวจัดหากกำลังง่วงนอนหรือว่ากินเข้าไปแล้วจะรู้สึกกระปี้กระเป๋าทันทีจึงเป็นที่มาของชื่อพันธุ์ไม้แปลกชนิดนี้ผลไม้ชนิดนี้ได้รับความสนใจจากผู้รักสุขภาพเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพบสรรพคุณทางยามากมายเริ่มจากข้อที่1แก้อาการท้องผูกท้องเสียมะม่วงหาวมะนาวโหช่วยในการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ทำให้ระบบขับถ่ายและระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติแก้อาการท้องผูกท้องเสียขับพยาธิได้แต่หากกินในปริมาณที่เยอะจนเกินไปก็อาจจะทำให้มีอาการถ่ายท้องได้เช่นกันข้อที่2ช่วยทำให้เจริญอาหารใครที่เบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินอาหารให้นำเอารากสดของมะม่วงหาวมะนาวโหมาต้มทำเป็นเครื่องดื่มจะช่วยในการกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารทำให้รู้สึกอยากอาหารได้ข้อที่3ช่วยในการลดระดับน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสามารถดื่มเพื่อช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลได้แต่ทั้งนี้ก็ควรกินอย่างเหมาะสมและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์ควบคู่ไปด้วยข้อที่4ป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันมะม่วงหาวมะนาวโหมีคุณค่าทางวิตามินซีและมีแร่ธาตุที่ช่วยในการป้องกันโรคเลือดออกตามไรฟันแก้ลักกระปิดลักกระเปิดมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนใหญ่แล้วจะนิยมกินผลของมะม่วงหาวมะนาวโหโดยเลือกผลที่กำลังสุกแดงก่ำนำมาล้างให้สะอาดสามารถนำมาต้มทำเป็นเครื่องดื่มคลายร้อนให้รสชาติหวานอมเปรี้ยวดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นรวมถึงดัดแปลงเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหปั่นและนำไปถนอมอาหารโดยวิธีการแช่อิ่มเชื่อมกวนมะม่วงหาวมะนาวโหสามารถนำมากินเวลาไหนก็ได้บางก็เลือกกินหลังมื้ออาหารบางก็กินก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินไปใช้แต่ทั้งนี้ไม่ควรกินพร้อมกับยานะครับเนื่องจากว่าอาจจะไปยับยั้งประสิทธิภาพการดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกายสำหรับสตรีมีครรภ์คนท้องสามารถกินมะม่วงหาวมะนาวโหได้
แต่ไม่ควรกินปริมาณที่มากเนื่องจากว่าผลไม้ชนิดนี้มีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆอาจทำให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เกิดอาการถ่ายท้องจนร่างกายขาดน้ำหรืออ่อนเพลียได้นอกจากนั้นแล้วสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตไม่ควรรับประทานมะม่วงหาวมะนาวโหเพราะอาจจะส่งผลต่อไตในการขับสารโพแทสเซียมออกมาไม่ทันทำให้การทำงานของหัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะได้จะเห็นได้ว่ามะม่วงหาวมะนาวโหเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสรรพคุณทางยาสามารถนำมาบำบัดรักษาอาการต่างๆบำรุงสุขภาพได้แต่หากต้องการรับประทานมะม่วงหาวมะนาวโหให้เป็นยารักษาหรือว่าบำรุงร่างกายควบคู่ไปกับการรับประทานยาเป็นประจำแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของท่านก่อนทุกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านชอบรับประทานมะม่วงหาวมะนาวโหบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าบ้านของใครปลูกเอาไว้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพและก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วรอกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ